อันนี้ครับตัวต้าเวรอสนะครับมาทำการแดมนะครับเก็บเสียงครับลูกค้าบอกว่ามีเสียงดังมาจากด้านท้ายค่อนข้างมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะให้ทางร้านนั้นแดมนะครับผมก็เลยทำการขอดูหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่รถสแตนดาร์ดนะครับนี่ครับปรากฏว่าไม่มีพรมนะครับหรือว่าแผ่นปิดเสียงอะไรเลยครับตรงนี้ครับล้นๆมาอย่างนี้เลยครับทำให้มีเสียงดังเกิดจากบริเวณด้านนี้ครับนี่ฮะดูครับท่านผู้ชมครับไม่มีการซับเสียงเลยนะครับเอาละครับเราฟังเคาะเสียงดูครับนี่เริ่มด้วยการถอดชิ้นส่วนเบาะออกมานะครับแล้วก็แกะแผงพลาสติกออกมานะครับโดยที่ใช้เครื่องมืองัดโดยเฉพาะเลยนะครับเปิดซุ้มข้างออกมานะครับส่วนนี้นะครับเป็นปัญหาพอสมควรนะครับสำหรับรถSUV แบบนี้นะครับ MPV และก็ตามครับเป็นรถสักสานี้ครับจะเปิดให้เห็นเลยครับว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้ครับเรามาชมแผงพลาสติกกันบ้างครับว่าทางโรงงานนั้นมีการซับเสียงอะไรมาให้บ้างครับก็จะมีแผ่นแอบสอบบางๆแบบนี้ครับที่ติดรถมาครับครับนี่ก็คือแมทเทอเรียลนะครับสำหรับ Toyota Veyros คันนี้นะครับจะใช้แผ่นแดมอีลิสนะครับซึ่งเป็นฟอยล์แบบแข็งเลยนะครับซึ่งจะเก็บความบอบบางบริเวณซุ้มล้อนี้นะครับนี่ฮะจากนั้นก็ตามด้วยตัวไอโซเลตนะครับเป็นฉนวนกันเสียงนะครับแล้วก็ทับด้วยซาวด์แอบซอร์เบอร์นะครับซึ่งจะมีขนาด15มิลและ20มิลเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเพื่อนะครับเก็บเสียงจากบริเวณด้านท้ายนี้นะครับให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดครับถึงขั้นตอนการแดมนะครับนี่ก็จะเหมือนเช่นเคยครับทำการรีดแผ่นแดมนั้นให้แนบเข้าไปที่สุดครับซึ่งคันนี้ใช้แผ่นแดมแบบอลูมิเนียมเลยนะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติยับยั้งนั้นได้สูงมากครับรีดเข้าไปครับนี่ครับงานแดมนั้นจบลงแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมาก็จะทำการปิดทับด้วยแผ่นฉนวนกันเสียงหรือไอโซเลตนะครับซึ่งเป็นตัวบล็อกเสียงบล็อกความร้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับการแปะเข้าไปครับคุณสมบัติของกาวนั้นจะแน่นมากครับตัวนี้ครับมีความหนาถึง8มิลนะครับเข้าไปให้ทั่วเลยครับบริเวณซุ้มล้อนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับติดแผ่นฉนวนซาวด์ไอโซเลตนั้นทับเต็มแล้วนะครับซึ่งจะมีคุณสมบัตินะครับป้องกันเสียงเล็ดรอดออกมานะครับจากนั้นนะครับเสียงที่เล็ดรอดออกมาผ่านจากแผ่นฉนวนนี้ก็จะเจอแผ่นแอบซอร์เบอร์นะครับซับไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับซุ้มล้อประกอบคืนนะครับประกอบคืนเข้าไปครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับงานซุ้มล้อด้านท้ายเดี๋ยวเราไปชมงานขั้นตอนต่อไปครับมาชมบริเวณด้านท้ายกันครับในส่วนที่พรมนั้นมาไม่ถึงนะครับเราก็ทำการติดแผ่นแอบซอร์เบอร์นะครับปูทับยาวมาเลยครับเพื่อชดเชยพรมที่ขาดหายไปในจุดนี้ครับซึ่งจะช่วยลดเสียงได้อย่างดีเลยนะครับตรงนี้นะครับมาถึงขั้นตอนต่อมาครับก็คือแดมบริเวณประตูนะครับทั้ง4บานเลยนะครับก็ทำการลอกนะครับแผ่นยางออกนะครับแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็แดมภายในนะครับใช้แผ่นแดมเข้าไปเพื่อยับยั้งการสั่นกระพือจากนั้นนะครับก็ติดทับด้วยแผ่นฉนวนตามสูตรเหมือนเคยครับนี่ฮะติดฉนวนทับเข้าไปครับเพื่อเป็นการบล็อกความร้อนบล็อกเสียงนะครับที่จะเข้ามาจากส่วนนี้นะครับนี่ครับจากนั้นครับก็รีดทับนะครับบริเวณด้านนอกครับติดด้วยแผ่นแอบซอร์เบอร์ครับซับเสียงอีกชั้นหนึ่งนะครับตามสูตรเลยครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับประตูให้ชมประตูทั้ง4บานเลยครับในการแดมทั้งหมดครับบานหลังนะครับบานหน้านะครับ
ครับจากนั้นครับมาชมการแดมในส่วนของพื้นหน้าแล้วกันนะครับนี่ครับแดมแล้วก็ทับด้วยแผ่นแอบซอร์เบอร์ครับซับเสียงนะครับจากบริเวณด้านพื้นของข้างหน้านะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับ Toyota Veloz คันนี้นะครับ